ทุกคนคะเมื่อวานนี้นะคะเข้าไปใน TikTok เข้าไปใน Facebook มีหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่าภารกิจชีวิตก็ว่าได้นะคะของไทยแล้วก็ลาวค่ะในการส่งต่อหนูน้อยวัยเพียงแค่7 เดือนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาผ่าตัดหัวใจจากที่หนองคายมาที่กรุงเทพโรงพยาบาลจุฬาค่ะระยะทางก็คือ500กิโลเมตรใช้ระยะเวลารวมๆแล้วประมาณ6ชั่วโมงซึ่งความยากของภารกิจนี้ก็คือกรอบระยะเวลาก็คือต้องพาตัวน้องเนี่ยมาถึงที่โรงพยาบาลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เพราะว่านั่นหมายถึงความปลอดภัยของชีวิตของน้องค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะทาง Facebook Fanpage ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะกองบังคับการตำรวจจราจรก็มีการระบุข้อความว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงนำผู้ป่วยเด็กอายุ7 เดือนต้องทำการผ่าตัดหัวใจจากจังหวัดหนองคายต้องการนำส่งที่โรงพยาบาลจุฬาโดยเรื่องราวนี้ก็คือมีการโพสต์เมื่อวานนี้23 มกราคมช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆค่ะก็คือว่าที่โครงการพระราชดำริเนี่ยแหละค่ะได้รับการแจ้งจากกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาผ่านศูนย์วิทยุโครงการว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กอายุ7 เดือนนะจากจังหวัดหนองคายเพื่อทำการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลจุฬาทางกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็เลยมีการขอสนับสนุนจราจรเข้าโครงการสนับสนุนภารกิจในการนำส่งผู้ป่วยหลังจากได้รับการแจ้งจราจรโครงการนะคะก็เลยรีบเข้าสนับสนุนกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกคนคะว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นภารกิจชีวิตค่ะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 7:30 น.ที่จังหวัดหนองคายนะคะรถพยาบาลก็คือต้องนำตัวเด็กชายชาวลาววัย7 เดือนที่จะเข้ามารับการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนค่ะระยะทางในการเดินทางจากหนองคายมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ย500กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะการนำตัวเด็กน้อยส่งในครั้งนี้นะคะก็คือว่ามีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเลยความยากของภารกิจในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาค่ะต้องนำตัวน้องถึงโรงพยาบาลจุฬาก่อนบ่าย14:00 น.เนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีภาวะตัวเขียวต้องได้รับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างการเดินทางนะคะภายในรถพยาบาลก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่นำตัวน้องเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาที่โรงพยาบาลจุฬาล่ะเพราะว่าการเดินทางมันน่าจะแบบถึงเร็วกว่าใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะผอ.ที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วน้องอายุยังน้อยอยู่เลยความกดอากาศถ้าเกิดว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยความกดอากาศอาจทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเด็กค่ะก็เลยจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถนั่นเองอย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าภารกิจนี้นะคะเป็นภารกิจชีวิตที่สำคัญมากๆเลยซึ่งเรื่องราวนี้นะคะก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมากๆเลยนะคะจากพลังโซเชียลถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยในการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จหลายคนเข้าไปให้กำลังใจน้องวัย7 เดือนนะคะให้ปลอดภัยหลายคนเข้าไปชื่นชมค่ะทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทำภารกิจนี้ได้อย่างสำเร็จนะคะแล้วก็สามารถนำตัวน้องนะคะถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยค่ะ